ที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินชื่อของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้าไปมีบทบาทสําคัญในหลากหลายสาขาอาชีพนะครับล่าสุดครับมีหุ่นยนต์ AI ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในโลกนะครับโดยลงชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีในประเทศญี่ปุ่นครับในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเขตทามะของกรุงโตเกียวปีนี้มีผู้สมัครในนามหุ่นยนต์ AI เป็นครั้งแรกครับ ดยหุ่นยนต์ AI ที่ใช้ชื่อว่า AI Mayor มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเหมือนผู้สมัครคนอื่นๆมีใบปลิวและป้ายโฆษณาหาเสียงรวมถึงรถหาเสียงที่วิ่งตระเวนไปตามชุมชนด้วยครับแต่จริงๆแล้วหุ่นยนต์ AI Mayor นี้เป็นเพียงชื่อที่ใช้ลงสมัครเลือกตั้งของนายมิชิฮิโตะมาซูดะวัย44ปีครับโดยเขาต้องการลงสมัครในนามหุ่นยนต์และให้สัญญาว่าจะสร้างการเมืองที่มีความเป็นธรรมและต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก AI ก่อนหน้านี้มาซึดะเคยพ่ายแพ้นในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ในการลงสมัครคราวนี้เขาประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าเป็นครั้งแรกในโลกที่มี AI ลงสมัครเลือกตั้งและ AI จะเปลี่ยนแปลงเมืองธารรมะครับ เขาบอกว่าเมืองทามะเคยเป็นเมืองที่ก้าวหน้าที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อ40ปีที่แล้วแต่จํานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นทําให้จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารและปล่อยให้ AI กําหนดนโยบายผ่านการรวบรวมข้อมูลของเมืองและสร้างนโยบายที่มีความชัดเจนคาประกาศของเขายังถือเป็นความท้าทายต่อน,นักการเมืองในยุคนี้ด้วยครับที่ไม่ทําตามสัญญาที่หาเสียงไว้หลังได้รับเลือกตั้งไร้ความสามารถหรือผัวพันกับเรื่องอื้อเฉาการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15เมษายนนี้ แม้ AI เมเยอร์คงไม่มีโอกาสชนะแต่ผลคะแนนที่ได้จะสะท้อนถึงมุมมองของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับการมีหุ่นยนต์ AI ในเวทีการเมืองและหน่วยราชการท้องถิ่นดับ